ื้องต้นเรามาตามกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา129นะครับให้อำนาจกรรมการตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับในเรื่องที่สังคมสงสัยอยู่นะครับผมได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะผู้ดูแลโรงพยาบาลตำรวจอยู่นะครับถึงว่าคณะกรรมการตำรวจมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติของผู้ต้องขังที่ส่งมารักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจว่ามีวิธีรูปแบบขั้นตอนอย่างไรนะครับและมีการปฏิบัติทุกคนเท่าเทียมกันหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เรามาศึกษาในวันนี้นะครับมาดูแล้วก็จะไปตอบสังคม2เราก็มาสอบถามบุคคลที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับคือนายทักษิณชินวัตรนะครับที่เป็นผู้ต้องขังและรักษาตัวอยู่ที่นี่เนี่ยว่ามีการปฏิบัติอย่างไรและรักษาตัวอยู่ที่นี่ชั้นไหนอย่างไรนะครับผมเรามาตามกรอบกฎหมายนะครับกรอบโรงพยาบาลตำรวจให้เราแค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นนะครับส่วนเรื่องที่สังคมสงสัยถ้าได้ข้อมูลครบและสามารถชี้แจงต่อสังคมหายข้อสงสัยก็จบถ้าสิ่งไหนที่เราได้ข้อมูลมาไม่ครบก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์ต้องชี้แจงกับสังคมเองนะครับส่วนเรื่องที่ว่าคุณทักษิณรักษาตัวเกิน120วันเนี่ยก็เป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์นะครับว่าพิจารณาตามระเบียบนะครับอาการป่วยผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าตามระเบียบกฎหมายเนี่ยก็กรมราชทัณฑ์ชี้แจงแล้วว่าก่อนหน้านี้ก็มีผู้ต้องขัง2ท่านนะครับที่อยู่เกิน120วันก็มีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นระเบียบของกรมราชทัณฑ์ผมก็ไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วเราก็ทำงานในหน้าที่กรรมการตำรวจตามกรอบกฎหมายที่ให้เราทำนะครับสิ่งไหนที่สังคมสงสัยสิ่งไหนที่สังคมติดตามคณะกรรมการตำรวจก็ต้องทำให้เต็มที่และก็ต้องตอบกับสังคมไม่ได้ครับผมผมยังไม่ทราบครับขณะนี้ทางโรงพยาบาลตำรวจอนุญาตให้เราเข้าห้องประชุมในอาคารศรีอานนท์นะครับชั้น6ในห้องประชุมก็เราก็ได้สนทนาแลกเปลี่ยนกันทุกอย่างนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะลงมาแถลงนะครับเมื่อวานนี้ทางโฆษกบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะอนุญาตให้ขึ้นไปชั้น14ได้ก็เป็นเรื่องของกรรมการเป็นเรื่องของโรงพยาบาลตำรวจผมเลยบอกว่าโรงพยาบาลตำรวจอนุญาตแค่ไหนคณะกรรมการก็เอาแค่นั้นนะครับส่วนถ้าเราได้ข้อมูลมาและสังคมยังแหมก็สงสัยก็เป็นหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจต้องตอบของสังคมผมบอกได้เลยนะครับว่าการทำหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองแต่เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสงสัยและเราทำหน้าที่เพื่อตอบสนองความสงสัยของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยถ้าโรงพยาบาลตำรวจหรือกรมราชทัณฑ์ไม่ต้องการเป็นจำเลยสังคมก็ต้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนก็แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยครับตอบแล้วครับตอบบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจนะครับตอบกลับมาเมื่อวานครับเราไม่ได้ขอไปที่กรมราชทัณฑ์แต่เราขอมาที่นี่นะครับแต่ว่าต้องขอกรมราชทัณฑ์ด้วยในฐานะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเป็นเจ้าของไข้ของผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยที่นี่ครับผมเรียบร้อยนะครับ